แววเสียงปานาที่ป่าตาดลอยมาครั้งใดรำลึกถึงพระผู้ให้แห่งวัดปากน้ำน้ำสมเด็จช่วงหมู่บ้านรักษาศีลห้ากับภาระกู้ใจใหญ่ลวงเจ้าประคุณสมเด็จช่วงพาขับเคลื่อนเพื่อสังคมไทยทุ่มเทกายใจหนักแค่ไหนไม่เคยรอรีนำส่งเคลื่อนทัพเต็มที่ชีพยังมีงานต้องไปได้วัคซีนที่ชื่อศีลห้าฉีดรักษาสังคมให้ไวจนงานลุล่วงไปได้ท่านจึงยอมละสังขารหยดน้ำตาสักการะจากสานุสิทธิ์เทวานำพาสถิตหน้าแดนนิพพานชั้นฟ้าสมเด็จช่วงวรปุญญามหาเถราพระผู้เป็นบิดาโครงการศีลห้าแห่งสังคมไทยแววเสียงปานาติป่าตาลอยมาทุกทีคำสอนสมเด็จช่วงยังจีให้สิทธิ์เต็มที่และทำให้ได้เปล่งคำสาธุในอกคิดถึงคำสอนเจ้าประคุณฝากไว้ศีลห้าคือวัคซีนใจรักษาได้คนละข้ออย่างดีหยดน้ำตาสักการะจากสานุสิทธิ์เทวานำพาสถิตหน้าแดนนิพพานชั้นฟ้าสมเด็จช่วงวรปุญญามหาเถราพระผู้เป็นบิดาโครงการศีลห้าแห่งสังคมไทยแววเสียงปานาที่ป่าตาลอยมาทุกทีคำสอนสมเด็จช่วงยังจีให้สิทธิ์เต็มที่และทำให้ได้เปล่งคำสาธุในอกคิดถึงคำสอนเจ้าประคุณฝากไว้ศีลห้าคือวัคซีนใจรักษาได้คนละข้ออย่างดีศีลห้าคือวัคซีนใจรักษาได้คนละข้ออย่างดี